ให้ร่ำรวยได้ธุรกิจร่ำรวยสาธุครับผมอ่ะอดัสเซ่มาด้วยครับอดัสเซ่เจริญสาวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมคุณน็อตอัศาสกลนครคุณน็อตเครื่องเสียงบ้านๆหัวล้านคือเก่านะครับวันนี้นะครับด้านหลังนะครับมีงานรถแห่นะครับมีงานรถแห่ทราบว่ามีประมาณ20คันนะครับวันนี้จัดที่อำเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับโรงเรียนบ้านบ่อโป่งครับวันนี้จะพาไปชมว่าเขามีงานอะไรกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมทําบุญนะครับกับทางโรงเรียนก่อนนะครับวันนี้มีผ้าป่านะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ตั้มบอกว่าร่วมทําบุญกับพ่อครับร่วมทําบุญร่วมทําบุญกันมาแต่คนจะถูกของกองครูทําเกือบกันเจ้าเมียแล้วครับท่านคุณเนี่ยนี่สมทบนะครับร่วมสร้างโดมกับโรงเรียนบ้านโกโก้กับท่านพ่ออนะครับขอบคุณรถมากครับผมขอให้ร่ำรวยได้ธุรกิจร่ำรวยสาธุเดี๋ยวให้ท่านให้ท่านพอนะครับกล่าวในคลิปนะครับจะไปลงเพจนะครับว่าวันนี้จัดงานอะไรกันนะครับผมครับก็วันนี้นะครับโรงเรียนบ้านโบโคของเรานะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนและชุมชนศิษย์เก่าแล้วก็ลูกศิษย์ที่นำรถแห่มาจัดกิจกรรมในงานรถแห่จุ่มโฮมสร้างดวงเพื่อน้องนะครับซึ่งเราจะดำเนินการจัดกิจกรรมภาพป่าเพื่อการศึกษาวันนี้อะไรครับวันที่30แล้วก็31ธันวาคม2567นะครับซึ่งวันที่30ตอนเย็นศิษย์เก่าก็จะมารวมกันแล้วก็จะมีลำวงย้อนยุคนะครับดังนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่เป็นแฟนเพจนะครับของคุณคุณน็อตเนี่ยได้มาร่วมทำบุญกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อจะระดมทุนนะครับมาสร้างโดมอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางคุณคุณน็อตด้วยที่นำเงินมาบริจาคนะครับในการสมทบสร้างโดมในครั้งนี้นะครับก็ขอให้คุณน็อตจะเดินรุ่งเรืองนะครับในการงานถ้าหากเอฟซีของเครื่องเสียงบ้านๆอยากจะทำบุญร่วมทำบุญได้ที่ไหนได้บ้างครับก็ติดต่อเข้ามาที่ทางเพจของเรียนบ้านโบกโคครับสามารถที่จะสแกนผ่าน QR code นะครับเงินที่ท่านบริจาคมาก็นำไปใช้ในการลดภาษี2เท่าได้ทางกรมสรรพากรหรือท่านอยากจะจองเสื้อก็ทางเพจโรงเรียนได้เลย299บาทนะครับผมครับร่วมด้วยช่วยกันนะพี่น้องเด้อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแฟนเพจของคุณด้วยนะครับผมครับผมครับไปเดี๋ยวไปชมเครื่องเสียงกันครับรถแห่แต่ละคันครับทีนี้ไปชมกันครับคันนี้เป็นของเจ้าภาพคันนี้เป็นของเจ้าภาพนะครับ2คันนี้ลิงก์กันนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่มาร่วมงานนะครับชมหมดทุกคันนี้นักร้องเดนเซอร์ขึ้นมาดูคนนี้ก่อนครับมาดูคนนี้ก่อนเตรียมตัวอันนี้หน้าตาคุ้นๆครับหน้าตาคุ้นๆครับผมเจอกันอีกแล้วครับสวัสดีครับจำได้หรือเปล่าครับนี่เสียหวานนะครับตาหวานมิวสิกน้องมามิวสิกนะครับที่เราไปทำคลิปวันนั้นนะครับวันนี้เอาแต่รถมาเหรอครับอันเดนเซอร์มาด้วยครับเดนเซอร์ทีมงานมาหลายป่ะครับอัน3คนครับ3คนสูตรอยู่กับเดนเซอร์เจ้าสูตรมดครับสูตรมดแต่ว่าลูก2พาไปเบิ่งในเฉพาะเดนเซอร์ได้ครับได้ครับครับเสียตาหวานนะฮะครับเดนเซอร์ครับไม่ได้มาแค่เดนเซอร์ครับเดนเซอร์เดนเซอร์ทีมงานครับเดนเซอร์ทีมงานสาวสวยสวัสดีครับหน้าตาคุ้นๆเนาะบอกให้พ่อกันรู้ประเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเป็นทีมงานนะครับที่แสดงจังโม่งครับทีมงานทีมงานในช่วงงานรายการประมาณเที่ยงครับประมาณเที่ยงนะครับเพราะว่าเซตรอบหนึ่งหมดเครื่องเสียงรถรอบหนึ่งหมดก่อนนี่บอกเวทีโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอชมกันนะครับครับอีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้ในงานนี้นะครับนะครับอีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับมือนี้มาเป็นยังครับยังปั่นครับไม่มือนี้มาเป็นยังก็เครื่องปั่นเอาถือเอาเครื่องปั่นไฟนะครับเอาแนะนำตัวนะว่าเครื่องปั่นไฟยู่ใสนะครับเครื่องปั่นไฟอยู่อำเภอเทกาอยู่บ้านโนนสูงครับเสียอะไรนะเสียอะไรนะเสียนันครับผมโอ้เสียนันเครื่องปั่นไฟนะครับอันนี้รับจ้างด้วยไหมครับรับจ้างครับแต่ว่ามือนี้มาซอยงานเอาบุญเนาะซอยงานครับโอ้รับจ้างนี่ไปไกลเท่าไหร่ครับว่าแต่บอกครับไปได้หมดครับจังหวัดไหนอำเภอไหนไปหมดครับราคาดิราคาก็ตามระยะทางครับตามระยะทางนอกจาก
ไปงานเครื่องเสียงแล้วงานอื่นนี่ไปได้บ่ไปได้พี่งานเฮ็ดทางงานออกงานเชื่อมไปครับอยู่ในโคในป้าไปได้เบิ่เนาะครับผมขอให้จ้างติดต่อเสียนันครับเสียนันอำเภอเซกานะครับขอให้จ้างเอ้าบอกที่ติดตาม Facebook เบอร์โทรให้เพิ่นนะครับผม Facebook ชื่อ Facebook ปักบ้าครับผมปักบ้านะครับครับผมเบอร์โทรเบอร์โทร0828558875สำหรับเสียนั่นเครื่องปั่นนะครับใช้บริการได้มาช่วยงานในวันนี้นะครับเอ้าครับผมขอบคุณครับพบกันทุกงานนะครับพบกันทุกงานนะครับมาดูคันนี้ครับสวัสดีครับผมโอ้คันใหญ่กว่าหมู่ป่ะนี่ครับครับนะครับรบกวนนะครับวันนี้ขอชมเครื่องขอชมรถนะครับเนาะได้ครับได้ครับอันนี้พี่คันนี้นี่มาจากไสเนาะครับอำเภอบ้านแพงครับอำเภอบ้านแพงอยู่ในตัวอำเภอเลยครับผมอยู่ตำบลนางงัวครับอยู่ใกล้ๆอำเภอบ้านแพงนางงัวคือก่อนที่เข้าบ้านแพงแน่ครับน้ำตกตัดขามน้ำตกตัดขามเนาะผมก็เป็นบ้านแพงเหมือนกันเด้เป็นเคยบ้านแพงอยู่บ้านไหนเนาะโคกสวัสดิ์ครับผมบ้านโคกสวัสดิ์โคกสวัสดิ์ขึ้นไปทางโคกสวัสดิ์แต่ว่าต้องผ่านบ้านแพงขึ้นมาทางนี้แม่นแม่ใช่ไหมครับครับผมยังบดถึงหน้าประไทยไปเป็นเคยทั้งพุทธละเมอเสียเอกราชให้เขาแล้วโอ้แต่บ้านเดียวกันนะครับแต่บ้านแพงครับโอ้บ้านแพงเนาะแม่นครับครับผมเอารถแห่เฮาซื้อว่าอย่างไรนะครับรถแห่วัชรพลตัวสองวัชรพลโอเคครับวัชรพลอะไรนะครับพอครับวัชรพลพัฒนาครับวัชรพลเอาไม้เข้าใกล้ดิครับผมเห็นด้วยคนละขาบางคนเขาจะรู้มาด้านหน้าพระพีหน้ากองรายการเลยเจ๊กี้ครับเพราะว่าผมขายผลไม้หน้าตลาดสดมันแพงด้วยไงครับหน้าตลาดสดนี่ที่เป็นแพงตรงข้ามเซเว่นครับแพงตรงข้ามตู้ ATM ใช่ครับใช่ครับโอ้ไปใช้บริการดูอยู่น้องๆนักร้องแดนเซอร์เราจะไม่ร้อนเท่าไหร่แห่นำเนาะใช่ผมทำรถแห่เราจะบริการเต็มให้พาชมเครื่องเลยป่ะครับผมเดี๋ยวเนื้อสุไหนจะดูภายในไหมหรือว่าเอาขึ้นต่อไปครับแจ้งความประสงค์มาเลยโอ้ขึ้นข้างบนได้สมัยสร้างอะไรไปให้เพื่อนพาชมเรียนเชิญด้านหน้าครับอาจารย์ครับไปขึ้นข้างบนด้วยนะครับอ๋อเรียนมาเป็นเอกลักษณ์เสาเรียนเชิญครับอาจารย์จากลกจากหน่อยนะครับผมอีกสิ่งนึงอันนี้เขารับเล่นสดนะครับใช่ครับผมเล่นสดเล่นสดครับรับทุกอย่างนะครับรับทุกอย่างนะครับใช่ครับตัวนี้จะเปิดตู้เปลี่ยนเป็นของอะไรครับทางนี้เปิดเวทีลงไปจำน็อต18หรือ21มันเป็นเปิดลงไปได้เล่นคอนเสิร์ตได้ DV 18นิ้วดอกของอะไรครับตัวนี้เปิดเวทีตัวนี้อัดขึ้นบนอย่างนี้นะครับนักร้องก็ร้องไปเลย650 Challenger นะครับ 1,200 วัตต์ Power ครับเองครับข้างบนจะเป็นชุดชุดเครื่องดนตรี 3,006 โอ้โหของหนักของแรงคนดนตรีนั่งเล่นอยู่นี่ Power ครับเสียงกลางนักร้องขับเครื่องดนตรีครับ I 6,000 โอ้มีเครื่องดนตรีกี่โลครับตัวนี้เป็นไม้12 12 K นะครับอนาคตจะติดแอร์ป่ะครับนี่พอดีสับเบ็ดหน้า4หลัง6โอ้ข้างล่างจะเป็นแอร์อยู่แล้วระบบห้องพาวเวอร์ผมจะเป็นแอร์อยู่แล้วตู้นี่เป็นของช่างน็อตทั้งเซ็ตโอ้อ้อน็อตเหมือนกันตู้พวกแต่ว่าเครื่องปั่นไฟของการก็ช่างพร้อมผม 100K ครับพี่ครับโอเคพร้อมหรือยังครับคันนี้นี่งบประมาณเบ็ดเสร็จประมาณอะไรครับเชิญคันนี้ผมหมดอยู่ประมาณล้าน7ครับล้าน7ล้านล้านแล้วเนี่ยนะครับล้านเจ็ดผู้ใดสิเห็นคันใหญ่ๆไปที่ล้านเจ็ดยังไม่จบแล้วยังไม่จบนะครับประมาณจักเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ผมได้80ครับ80%นะล้านเจ็ด80%ผมก็ประมาณ3ล้านผมว่าเพื่อแล้วเพราะว่าเราก็ทำตัวไหนที่ไม่ดีเราก็คัดออกเพราะว่ารถจริงๆรถคันนี้มาจากสุรินทร์ครับสุรินทร์เข้าไปซื้อเขามาอีกทีนึงใช่ครับชื่อรถเจ้าของเก่าคือพระเอกเมืองช้างเป็นเฮ็ดรถแห่อยู่แล้วเป็นรถแห่อยู่แล้วใช่ไหมรถแห่ที่ว่าแต่ก่อนเราจะเป็นออนทัวร์อยู่ทางสุรินทร์แต่ว่าผมก็ไปซื้อมาแล้วมี 2,000 ลูกชายเป็นครูลูกชายก็เลยปล่อยผมก็แล้วมาแล้วก็มาตกแต่งให้อาจารย์คิมตกแต่งให้ผมครับแล้วภายในนี่ผมก็มาทำเอาเองตามภาษาผมไปละครับอันนี้เป็นข้างบนนะครับเนาะครับเอาอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะเนาะครับถ้ามีงานมีการอยากใช้บริการนะครับรถแห่วัชรพลนะครับอัครพลมิวสิกนะครับหรือว่ารถแห่เจ๊กี้นะครับเนาะใช่ครับถ้าติดต่อเบอร์โทรไม่ได้ติดต่อไลน์ก็ได้นะครับ Facebook ก็ได้หรือจะไปที่หน้าตลาดสดนะครับร้านขายผลไม้ตรงข้ามกับตู้ ATM ของกรุงไทยใช่ครับหรือว่าหน้าเซเว่นตลาดมุมตลาดสดเลยนะครับครับผมไปชมข้างล่างหน่อยทีนี้ได้ครับผมมาชุดเครื่องกันนะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นเอฟเฟคตัวนี้เป็น D4 Defy ครับตัวไว้ทำกับกองครับกองชุดจริงๆเขาใช้ตัวเดียวผมใช้2ครับแยกลายทุกตัวครับตัวนี้เป็นไมค์ครับสุดยอดเลยไมค์ลีลาคัทนะครับธรรมดาพอได้เปิดน้ำเขาครับผมพอมักไปชมเครื่องกันครับไปชมเครื่องกันข้างล่าง
เริ่มจาก Power Amp ครับ Power Amp Power Amp ก็จะเป็นทาร์ฟ 9,200 โวลต์ครับครับเบสตัวอะไรครับครับเบส2ตัวนี้ครับเป็นตัวหน้าครับเป็นทาร์ฟเนาะใช่ครับทาร์ฟ 9,200 โวลต์ 9,200 ตัวหลังเป็น CHDM 4,000 ครับเบสเหมือนกันป่ะครับเบสเหมือนกันครับเบสกลางหน้าหลังจะเป็น FA ครับกลางจะเป็น FA ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวนี้มอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์ใช่ครับครับพอร์ตเป็นมาลานี่มาลานี่18ครับ 480p ใช่แล้วก็มิกเป็นไมดัสใช่ครับโอ้ระบบเปิ้นบ่ธรรมดาเครื่องปั่นไฟจักกิโลครับ 100k ครับใช่ครับ 100k 100k นะครับดูได้ครับใหญ่เลยนะครับเครื่องนี้ใหญ่เลยโอ้ไม่ต้องพูดถึงความแรงนะครับอันนี้เปิดไปกี่รอบแล้วครับผมเพิ่งมาถึงยังไม่เปิดครับยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวรอบเท้าท้ายผมเดี๋ยวมาทิ้งงามเขาให้เขาเปิดก่อนครับผมอ๋อทีนี้สูตรตู้ครับสูตรตู้เดี๋ยวเราไปดูตู้เบสกับตู้กลางเนาะครับผมส่วนมากจะเป็นเทอร์โบเห็นโลโก้ท็อปไลน์แสดงว่าเรียบร้อยแล้วเสียของท็อปไลน์ครับเพราะว่าผมเสียตั้งแต่ปีแรกๆเลยครับเสียปีแรกๆอันนี้ก็คือเราไปซื้อลิขสิทธิ์มาหรือซื้อลิขสิทธิ์เลยครับเปิดซาวเล่นสดได้หมดใช่มั้ยครับได้ครับได้หมดครับเสียปีละเท่าไหร่ครับถ้ามีคน 12,000 สนใจ 12,000 ครับผมก็คือครอบคลุมเลยทั้งเล่นสดทั้งเปิดซาวครับผมอัดวิดีโอลง YouTube ก็ได้ถ้าเป็นของท็อปไลน์ต้องอีกราคานึงครับอ๋อต้องอีกราคานึงครับอันนี้คือถ้าจะลงโซเชียลใช่ครับถ้าจะโพสต์โซเชียลคือต้องอีกราคานึงแต่นี่คือเราเล่นได้อะไรได้อย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้มันถูกต้องดีกว่าสบายใจเพราะว่าผมข้ามจังหวัดไงครับปีนี้ก็ร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ข้ามไปทางฝั่งมุ่งตั้งแล้วก็ขึ้นทางหนองคายอุดรด้วยครับมีตัวแทนของลิขสิทธิ์มาถามเราไหมครับเวลาเราไปออกงานเคยเจอหรือยังครับถามว่าเคยเจอไหมตั้งแต่ผมไปผมเคยเจออยู่ทีหนึ่งที่เขามาถามว่าจริงไหมใช่ไหมครับเราก็แสดงเอกสารให้เขาดูครับว่าเขาเห็นเอกสารเขาก็ไปครับเพราะว่าเขากลัวมันติดฟีแล้วก็จบไปง่ายไปเลยจบครับเขาก็ไม่ได้มาดูอะไรเพราะว่าบางทีเราไปไกลบางทีเนาะเราก็กลัวก็เหมือนกับตำรวจขอดูใบขับขี่ประมาณนี้ใช่ไหมครับดูครับผมแล้วพาไปดูชมตู้สักนิดนึงครับได้ครับด้านหลังและด้านหน้าครับเบส18นิ้วด้านหลังเป็นของตัวนี้18นิ้วเทอร์โบครับเป็นตู้แฝดครับตู้แฝดกี่ดอกครับทั้งหมดครับหลัง12ข้างหน้า16ครับหลัง12ข้างหน้า16ครับครับผมแหลมจะเป็น750 780แล้วก็กลาง045ดอก PR 12 0178 12นะครับข้างหลังเท่าไหร่ครับข้างหน้าหา12มันจะครับกลางข้างหลังก็12ใช่ครับแต่เบสอ่ะ10ข้างหลังอ่ะข้างหน้า16ตะบนโพธิ์แดงอากาศนั้นด้วยจังหวัดสกลนครก็คือแน่นอนเขาไม่ให้เปิดก่อนนะคันนี้เขาให้เปิดทีหลังนะครับเอาขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ให้ความรู้นะครับใจมากนะครับโอเคครับอันนี้ตัวเสร็จขายเลยแต่ว่าพี่ลูกพ่อเอ้าเดี๋ยวผมมาหอดทีเนาะมาจังไหนมาจังไหนนี่มายามครับมายามได้ข่าวว่าจะมีบุญใหญ่นะครับนี่ก็อีกหนึ่งขั้นนะครับที่เราไม่ได้เห็นนานแล้วครับผมรถแห่บักจอบร้อยครับอำเภอบึงหูหลงในสมัยนั้นนะครับครับผมเมื่อบ้านแล้วเมื่อบ้านครับตอนนี้อยู่หนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูอำเภออะไรเนาะครับอำเภอเมืองหนองจังหวัดหนองบัวลำพูครับเป็นบักจอบร้อยหนองบัวลำพูเลยครับบักจอบร้อยหนองบัวลำพูเนาะแจ้งอยู่ไว้เนาะงานหลายอยู่ตัวครับพ่อได้ไปครับพ่อได้ไปเอาพี่น้องอยู่ไกลหนองบัวอุดรนะครับแถวนั้นเอิญไซเอิญหาเพิ่นใดครับจังสิครับฝากเด้อครับฝากครับผมรถแท็บบักจอบร้อยอ่อนทั่วหนองบัวลำพูครับมาตะดวนบ่ครับนี่มาเมื่อวานครับมาเมื่อวานเมื่อวานนี่เอานอนอยู่ไสบัดนี่นอนอยู่เซกาครับโอ้ครับเอาครับผมได้เจอพี่ชายนะครับผมขอบคุณครับคิดฮอดได้เจอครับไปครับไปหารีวิวน้ำกันครับผมคันนี้เจ้าของน่าจะไม่อยู่นะเจ้าของไปเป็นพิธีกรนะครับคุณน็อตมาอัดวิดีโอลงคลิปเดียวให้หน่อยครับเจ้าของรถคันนี้แม่ไปทางไหนแม่ของรถคันนี้ผมคันนี้มอบให้มูลนิธิไปแล้วครับมอบให้มูลนิธิไปแล้วนะครับผมแล้วใครจะมาเอาไปใช้งานเครื่องเสียงนะครับเสียงงานรถแห่สวัสดีครับผมเอารถแห่ทับพิมพ์นะครับวันนี้มาจากนางัวบ้านแพงเนาะเป็นรถกระบะซึ่งแต่งเป็นรถแห่นะครับรับงานทั่วที่คือกันรับงานทั่วที่นะครับเอาสิได้ให้เพื่อนพาเบิ่งเครื่องเพื่อนนะครับเอาไปเริ่มจากชุดเครื่องปรุงก่อนเนาะครับเดี๋ยวรบกวนพาชมหน่อยนะครับอยู่ทางไหนครับ
คันนี้เบิดประมาณเท่าไหร่ครับจันไลมิวสิกเตรียมตัวรอเบิดงบประมาณประมาณเท่าไหร่ครับคันนี้รวบรัดตัดตอนว่าตกแต่งไปเรื่อยๆเนี่ยงบประมาณเบื้องต้นครับเบื้องต้นเท่าไหร่แล้วครับมาประมาณต้นอยู่3ครับเฉพาะทั้งเสียงรถหรือว่ารวมทั้งเครื่องเสียงรวมเบิดเลยครับผมเบิดทั้งคันเลยโอ้ 4-5 แสนนะครับเอาปูไดซิเฮ็ดกับประมาณนี้แหละแต่ว่ายังบ่แล้วเนาะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับโอ้ประมาณอันนี้ก็เพิ่งทําข้างหน้ามาใหม่ๆนะเป็นเล็กเป็นในอารูเป็นเล็กเบิดนะครับนี่ครับผมเป็นเล็กข้างอันนี้เฮ็ดอยู่ไสครับนี่ทําเองครับทําเองนะครับเอาแสดงว่าเป็นอีก1ช่องทางให้ผู้ที่เฮ็ดเครื่องอยู่อยากเฮ็ดรถแห่มาติดต่อได้เนาะรับเฮ็ดบ่ครับผมก็ถ้ามีคนอยากมาผมทําเองนะผมบ่ได้รับเฮ็ดนะครับเฮ็ดของเจ้าของโอเคเอามาเบิ่งเครื่องเพิ่นครับเอาช่วยแนะนำนะครับว่ามีอะไรบ้างมีก่อน M จะเป็น FA ทั้งชุด FA ทั้งชุดของมือหนึ่งทั้งหมดเลยป่ะครับขับเบสตัวใดครับขับเบสขับเบสจะเป็น3แท่นสามแท่นเลยแท่นบนจะเป็นขับกลางครับกลางรุ่น DX8500 นะครับแล้วก็ขับกลางบอสมาลานี่ครับผมมาลานี่260P มิก XA16 นะครับเนาะโอเคนะครับตัวนี้ก็มีไฟพาชุดควบคุมด้วยนะครับมาในตู้เฮาใส่สูตรเลยครับตู้จะเป็นของ AX70 จากสุรินทร์ครับโอ้สุรินทร์เทอร์โบ70 83ครับ83ว้ายเคยเห็นแต่82มี83นะข้างหน้าจักตู้ครับข้างหน้า12ครับผมครับเบสจักตู้ครับข้างหน้า4ใบ12ดอก4ใบ4 3 12 12ดอกเสียงกลาง12นิ้วจักดอกครับ12ครับ12นิ้วจักดอก12เหมือนกัน10ดอก10ดอกบาน83 1 2 3 4 5ตู้ละ5บน5ล่าง5เป็น10นะครับโอ้ข้างหลังนะครับผสมทั้งแม็กโคราชครับผมทั้งแม็กโคราชมันมีชื่อสูตรป่ะครับชื่อสูตรว่ายังไงครับผมไม่แน่ใจจะเป็นออเดอร์4โอ้ออเดอร์ประมาณออเดอร์4เนาะสูงน่าจะประมาณ70ครับ75กระทัดรัดดีนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับข้างหลัง6นะครับกลางอีก4แรม2เน้นข้างหน้าโอเคนะครับสำหรับรถแห่ทับทิมมิวสิกนะครับบ้านนางัวอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับถ้ามีคนสนใจอยากจะจ้างงานนะครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับพี่ครับติดโทรก็ได้ครับเบอร์โทร0922869159ครับผมมี Facebook มั้ยครับติดตามผลงานจิมมี่ครับจิมมี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นให้เนาะโอเคนะครับขอบคุณรถแห่ครับพี่มิวสิกนะครับโอ้ตอนนี้อยู่กับเสียสอนะครับสวัสดีครับเสียสอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้เพื่อนพาไปเบิ่งรถแห่เพื่อนมื้อนี้เอามาจากคันครับเอามาคันเดียวครับผมได้ข่าวว่าเอายางมานํากันเต็มคันรถนึงว่าซั่นแม่นเอายางสิมาสู้เครื่องเสียงดิสิมาสู้ยางจะขายทั้ง2ครับขายทั้งเครื่องเสียงทั้งขายทั้งยางกันแหละครับโอ้เดี๋ยวไปเบิ่งเครื่องเสียงเพิ่นเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งนะครับครับเดี๋ยวมันไปถึงแล้วนะครับรถแห่สอเจริญซาวนะครับเบิดอะไรไปได้ครับคันนี้ตามราคาก่อนก็เกือบเสียดล้านอยู่ครับเสียดล้านโอ้ธรรมดาแต่คันเดี๋ยวไปเบิ่งเรื่องตัวรถเดี๋ยวไปเบิ่งเครื่องก็จะไปเบิ่งตู้นะครับให้เพิ่นพาไปเบิ่งเครื่องวันนี้จะอยู่ฝั่งนู้นคุ้มพลังโอยวงพุ่นเนาะครับผมอันนี้เป็นเครื่องปั่นนะครับสวยงามนะถือว่าของเสียซ้อนนี่สวยงามนะครับการออกแบบได้ดีมากเลยมาเบิ่งเครื่องก่อนเครื่องปั่นก่อนก็แล้วกันนะครับครับผมเป็นมือสองหรือของใหม่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นมือสองครับมือสองครับผมซื้อมาหลายปีอะไรครับเนี่ยซื้อมา65,000ครับผมครับ13โลครับตัวนี้13กิโลสามารถลากได้เรือป่ะครับนี่กำลังเกือบบนเรือใช้เต็มประสิทธิภาพเลยเนาะเป็นเครื่องดีเซลป่ะครับดีเซลเงียบอยู่ตัวก็เครื่อง 3,000 รอบจะมีเสียงดังเนี่ยครับอยากดวกหูได้จักหน่อยครับครับผมมาเบิ่งเครื่องเพิ่นบัดนี้หนวกหูแต่ว่าเครื่องเสียงเฮาก็ดังกบอยู่ตรงเนาะครับผมเอาเว้าปันพี่น้องฟังนะครับเครื่องเฮามีหยังแน่ก็จะมี FB 90นะครับ9 D นะครับเป็น SA นะครับผมทั้งระบบนะครับอันนี้ครับเปลี่ยน2เครื่องนี่ครับยังครับ
ขับเบียดหน้าหลังครับผมโอ้แยกเครื่องกันเลยครับผมขับเบียดหน้าหลังอันนี้ขับเบียดหน้าเอ้ยครับกลางหน้าครับกลางหน้าครับอันนี้ครับกลางหลังกลางหลังเป็น4ชาแนลไซเบิร์ดทั้ง4ชาแนลเลยป่ะครับไซเบิร์ดเลยครับผมโอ้ไซเบิร์ดเลยเนาะส่วนมาลานี่ซื้อกับครูน็อตครับเพิ่นอุดหนุนเฮาครับเพิ่นอุดหนุนเฮาต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับตัวนี้ครับ260พีพัดเนาะตัวใหม่ครับผมซื้อให้พ่อเพิ่นจูนให้พ่อมครับผมครับผมโอ้สุดยอดครับเสียงดีครับผมเรียกว่าได้ของดีมาเยอะเลยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเครื่องครับไมค์ก็ไมค์โคเทคนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟสำหรับสมัยเศร้าประมาณนี้นะครับมีเขาเดี๋ยวแล้วมาฝากเบอร์หน่อยเป็น XR 18ครับอยู่ฝั่งนั้นครับอยู่ฝั่งนู้นครับ XR 18นะฮะดิจิตอลนะครับโอ้มีอันน้ำบงน้ำบัตรเพิ่นพร้อมเด้ดิโอ้เบอร์เราจำมาได้ประชันเอ้าเบิ่งเครื่องปั้นแล้วเบิ่งเครื่องแล้วนะครับตู้ไปเบิ่งตู้ครับตู้ข้างหน้าเอาโอเคขั้นต่อไปเลยครับครับทีมมิวสิกข้างหน้าครับตู้เบนรู้สึกว่าจะเป็นเพลงเชิญของสรอนช่างน้ำเจอโบนะครับเจอโบครับผมช่างน็อตจากตู้ครับหน้าหน้าหกหลังหกหน้าหกหลังหกข้างเป็น12เนาะเสียงกลางก็เป็นขุมพลังเราใช้เอฟเอ็มเซาเทคหมดนะครับแล้วก็ดอกเซาเทคครับผมดอกเซาเทคดอกเซาเทครุ่นไหนครับเบนไอเสียงกลางป่ะครับเสียงเบนครับเพราะเบนจะเป็นไอบ้าครับด้านหน้าไอบ้าแม่เหล็กแม่เหล็ก2ชั้นครับวอย5ครับโอ้รุ่นเล่นใหญ่เล่นใหญ่เสียงกลางเสียงกลางเป็นตัวเมซอนดอกเป็นของเซาเทคครับผมทั้งกลางทั้งแหลมป่ะครับแหลมจะเป็นคอม50 First and Pro ชัยภูมิทั้งหมดเป็น5002 FS ตัวนี้คือยังครับตัวนี้คือยังฮอนก็เป็นฮอนโหลด83มันเป็นแต่รถได้ฮอนโหลด PC ซื้อตามเน็ตครับผมพร้อมไปยังอาจารย์ดอกเครื่องปั่นเอามาช่วยเสียงกลางใช่ลูกแหลมไอ้มันส่งกลางออกไปโอเคพร้อมแล้วเชิญครับผมแพงป่ะครับตัวนี้แพงป่ะตัวนี้ปาก2002ครับตูดอายุประมาณ 3,000มันช่วยได้หลายป่ะครับก็ช่วยได้เยอะอยู่ครับโอ้เดี๋ยวมาฟังเสียงอีกทีนึงเพิ่นเล่นรอบ2เนาะแม่นไปดูด้านหลังครับทีนี้ครับแต่ว่าเบสข้างหลังจะเป็นของ NP นะครับ NP ตู้เบส NP จะเป็นตู้เบสทั้งหมดด้านหลังครับข้างหน้าไอบ้าครับผมครับ6ตู้เหมือนกันนะครับก็ข้างหลังก็เป็น Amazon เหมือนกันนะครับซาวเทคคือกันซาวเทคคือกันครับกลางโอเคครับเสียงบ่ต้องพูดถึงนะครับคันนี้เปิดมาแต่อำเภอเซกาฮอดบึงคงลงนะเสียงกระหึ่มครับเสียงกระหึ่มงานนะครับงานหลายป่ะงานก็ออกภาษานี่ก็มีอยู่10กว่างานโอ้10งานบ่ได้ออกนะมูบ่แม่นมื้อนึงนี่ไป2งานก็มีป่ะ2งาน3งานมีอยู่เนาะงานด่วนก็มีครับเอ้าถ้าพี่น้องสนใจนะครับถ้าพี่น้องสนใจฝากช่องทางการติดตามติดต่อให้เพิ่นนะครับผมก็ Facebook ครับสเจริญยางยนต์ครับรถแห่ร้านยางนะครับรถแห่ร้านยางอำเภอเซกาเลยครับโอ้นอกจากทำรถแห่แล้วยังมีธุรกิจเป็นร้านยางรถยนต์ร้านยางเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ช่วงล่างลูกหมากเบรกคลัตช์เกียร์ครับโอ้มีอู่ด้วยนะครับผ่านไปผ่านมาบ้านยังครับอยู่บ้านอยู่บ้านกุศิมบ้านกุศิมถ้าไปจากเซกาเนี่ยทางไปคำตะก้านะครับเนาะทางออกไปเนาะทางออกไปหนองหิ่งแม่นใช้บริการได้เด้อคนดังๆก็มาใช้บริการน้ำเย็นได้เนาะครับคนดังๆก็มาอย่างเช่นประธานห้างประธานห้างมาใช้บริการแล้วนะครับครับผมเอ้าสุดยอดก็เบอร์โทรครับเบอร์โทร065 591 6497ครับผมรถแห่สอเจริญสาวฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับเครื่องเสียงบ้านๆครับแม่ป่ะนี่เขากำลังท่าอยู่นะสวัสดีครับอันนี้รถแห่ยังนี่ครับรถแห่ยังนี่รถแห่ไลมิวสิกไลซาวไลซาวเนาะไลซาวไลมิวสิกมาจากทางไหนเนาะครับอันนี้นาว่าครับนาว่าใหม่คืออยู่ไก่เดี๋ยวบัดโอ้ยไก่ก็มาไก่กับมูนี่นาว่านครพนมแม่นครับโอ้นครพนมบ้านเดียวกันเลยได้เนี่ยเอากะเจ้านี่อำเภอผมเป็นเคยนครพนมครับว่าอำเภอบ้านแพงครับอำเภออยู่ที่โอ้ยนาว่ากับแป้สกุลเนาะเห็นแต่เพิ่นอยู่ในเฟซอันนี้อย่าว่าเด้ออันอย่าว่าขอโทษเด้ออันมาฮอดกับหัวล้านๆซื่อๆโอ้นี่แหละสโลแกนเขาล่ะดิสโลแกนเนาะคอยจะติดตามเปิดจากรอบแล้วนี่เปิดรอบนึงรอบนึงแล้วครับครับมาจังว่ามาไก่คนมูอย่ามารวมกันนี่คันน้อยๆมาไก่คนมูไปพาไปเบิ้งเครื่องนะจ๊ะพาไปเบิ้งเครื่องเอานี่ถือเอาก็ได้ครับเน็บเอาก็ได้เน็บก็ได้ถือก็ได้เดี๋ยวคุณยายก่อนนั่งกันนะคะรถแห่ไลมิวสิกนะครับมาแต่อำเภอนาว่าอำเภอนาว่าครับนาว่านี่บ้านไหนครับบ้านท่าคำไห้ตำบลเหล่าพัฒนาเหล่าพัฒนาโอ้แปะจังหวัดสกลเลยได้นาว่าเนาะบ่สกลมันอยู่กลางๆเนาะคือจากอำเภออากาศอากาศกับไปทางพุทธอากาศสีสงครามสกลเข้าทางพี่สีสงครามไปทางพี่3แยกแม่นครับ
หน้าว่าอยู่กึ่งกลางระหว่างสีสงครามกับอากาศอํานวยมันมาไกลเลยมันมาทําบุญไกลโพดมาหาพี่น้องบ้านแม่อยู่เซกาบ้านแม่โอ้ครับแสดงว่าเป็นคนพื้นเพทางพี่อยู่แม่นคนบึงกาฬเอาเอาขอบคุณมากมากแล้วที่ขออนุญาตให้พาชมเครื่องเนาะครับเครื่องปรุงก็จะไปตู้ลำโพงน้อยๆครับน้อยๆไปอันขออนุญาตพาเพิ่นขึ้นไปเบิ่งนะครับผมระบบอนาล็อกขึ้นไปเครื่องได้ป่ะครับนี่ขึ้นไปเครื่องได้ครับได้ๆไปทำกันเป็นระบบอนาล็อกนะครับอนาล็อกครับกว้างขวางอยู่ได้เหรอเครื่องเพิ่นครับผมอันนี้เอาไว้นอนมั้ยครับนี่ยามเมายามเมาเอานะครับมีใช้ของเอลโต้เอลโต้นะครับZMX AMX AMX 100FX นะครับรุ่นนี้เคยใช้เนาะ FX หวานอันนี้ก็จากร้านธนพลนี่ร้านพ่อพี่เอนี่ร้านพุกแมนครับแมนซื้อแต่รุ่นแล้วป่ะครับนี่โอ้หลายปีเลยนะพี่ป๊อปครับพี่ป๊อปครับลูกค้าพี่ป๊อปด้วยนี่ร้านพี่เอนะครับร้านธนพลเนาะครับมาเจอลูกค้าเพิ่นล่ะดิมันจะมีอยู่3ร้านในสกลมีใช้บริการคือ1ธนพลนี่ร้านต้นตำรับเลยแมนพี่เอคือร้านลูกเพื่อนแล้วก็อัดเลยพี่เอมาทั้งธนาคารอันนี้ร้านยังก็เริ่มซื้อเลยธนาพลบ่เลยพี่เอเลยธนาพลไปทั้งถ้าหันหน้าไปทางโรงพยาบาลนั้นลักสกลมันอยู่ขวามือนปะแม่นร้านไหนอุดมชัยอุดมชัยร้านเก่าแก่ได้ร้านนี่ก็เคยใช้บริการเพิ่นนะครับมามิกเรามาคอสบ่ได้ครับคอสโอ้ดิจิมอนหมดเลยดิจิมอนเลยครับ260ไดแลกเนาะมือ8ครับมือ8อันนี้เฮาเล่นจากทางครับ2ทางครับ2ทางตัวใดครับเบียดป่ะนี่เบียดคือ FA ครับ FA 9D FA เนาะ 9D ตัวนี้มันกำลังครับเท่าไหร่ครับถ้าเป็น2โอห์มมันจะอยู่ที่ข้างละ 5,000 กว่าวัตต์นี่มันเลยคนใช้ FA หลายเนาะครับหลายครับสำหรับชาวรถแห่นะครับบ้านเสียงกลางเสียงกลางคือ2x2 NP 42002 42002เบสครับจักดอกกับเครื่องนี่4ครับ4ดอก4ดอกโอ้เฮาบ่ได้มีหันหน้าไปข้างหลังเนาะไปข้างหน้าบ่เลยเนาะก็หลัง2ครับหลัง2หน้า6หลัง2หน้า6แต่ว่าหลังเสียงกลางนี่มีเสียงกลางนี่ข้างละ3 12นิ้วบ่ครับนี่แม่น12นิ้วครับโอ้ข้างหลังสิมีแต่หลังเสียงกลางนี่หลัง2หน้า4ครับแบบมินิมอลใส่2แท่นครับตัวนี้ได้ครับ NS ตัวนี้ครับฮอร์นครับฮอร์นครับลูกผมเน้นทรงไก่วะเนาะครับลูกผมอันนี้เป็นสูตรโกงนะครับเป็นสูตรโกงเอาเสียงไปทางไหนลองเบิ่งซะแล้วลองเบิ่งซะแล้วนักดอกครับฮอนฮะฮอนมีดอกเดียวครับมีดอกเหลือกินแล้วเนาะเหลือเฟือแต่ว่าก็บางงานค่ะไปเจองานปะทะอีลีก็ขนไปหลายๆกันงานปะทะกับทําใจเนาะครับแม่นเพื่อใส่กันเฮาก็ต้องเบิ่งกันพร้อมแล้วว่าเครื่องใหญ่เครื่องน้อยกับเครื่องปั่นก็ใช้ธรรมดาครับเครื่องปั่นเป็นดีเซลหรือว่าเบนซินครับจากร้านขอนแก่นอิเล็กทรอนิกส์สกลนครขอนแก่นอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าอยู่สกลนครแม่นครับจากสกลตัวนี้เป็นเบนซินเปลืองป่ะครับเปลืองป่ะไปงานนี่ใช้จักรีดครับน้องนางหางเครื่องไปที่3ชั่วโมงน่าจะหมดอยู่ที่ประมาณไม่เหี่ยวหย่อนซะนี่แน่ไม่เกิน200ครับไม่เกิน200ก็ถือว่าได้การอยู่แล้วล่ะประหยัดอยู่แล้วนะครับเนาะถือว่าประหยัดอยู่ถามว่าประหยัดบ่เชิญร่วมรับประทานอาหารสตาร์ทเครื่องตั้งแต่4 โมงเย็นถึง8โมงเช้าเต็มทังฮะใหม่ๆ25ลิตรเที่ยงตับเที่ยงตับโอ้มันก็คุ้มแล้วล่ะสอดแจงเนาะก็คุ้มก็เคยเปิดเหง้าเลยเด้เคยเปิดเหง้าแบบมีชุดคุมไฟพาด้วยนะครับบัดนี้ตู้เบสเฮาใช้สูตรใดครับผีเสื้อครับผีเสื้อแม่กระเบื้องกระแทกหลังกระแทกดังเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเสียงกลางเอาดิเสียงกลางนี่เป็นสูตรเสียงกลางนี่เป็นประดิษฐ์เอาเฮ็ดเองโอ้สูตรพี่บอครับนี่แหละคล้ายๆทรง RCF ถ้าเบิ่งบ่ผิดนะครับคล้ายๆทรง RCF ไม่ใช่ PA แต่ว่าทั้งหน้าก็คือเฮ็ดสิเป็นข้างมือก็บ่เป็นแต่ว่าคล้ายๆทรง RCF จะเป็น PS ก็บ่แม่นเป็น RCF นะครับเดี๋ยวพาไปชมหน้ารถเนาะว่าตู้คนเป็นจังได๋เชิญครับผมยื่นออกมานะฮะอันนี้เขาเอิ้นว่ารถอีหยังก็แบบนี้มันต้องมอกดีนะเลยเป็นรถอินเดียครับรถอินเดียท่าคล้ายๆ6ล้อเนาะเป็นท่าๆนะครับด้วยกันนะเป็น4ล้อเล็กที่สุดเลยแหละเล็กที่สุดปีเสื้อ6ตู้แล้วก็มีเสียงกลางอีก4ดอก2ตู้แรมนี่แรมที่เป็นภาคแต่อีก2เป็นตอน8ครับตั้งแต่ใช้ได้ป่ะโอ้เป็นแรมจรวดเพิ่นเป็นแรมจรวดครับตอง8
รายการอยู่เนาะงานกะลาอยู่บ่ครับงานก็ถ้าช่วงธนาอันนั้นก็บ่ได้อยู่บ่ได้อยู่นาว่านะเอ้าถ้าพี่น้องสนใจครับถ้าพี่น้องอยากจ้างอยากใช้บริการอยากใช้บริการมีช่องทางติดตามทางไหนนะครับมาหันนะถ้าพี่น้องอยากติดตามคือผมทีมงานเดินทางอยู่ในเขตใดของอำเภอนาว่านาว่าอากาศอำนวยอำเภอไก่เคียงเนาะครับอำเภอไก่เคียงสีสงครามครับผมจะรับเฮียอยู่ที่ 3,500 3,500 โอ้รับเฮีย 3 ชั่วโมงครับเอาจนเจ้าภาพไล่ครับจนพ่อใจพี่น้องจนพ่อใจไล่ติดต่อหน่อยครับโอ้โหขี้ปลาเข้ามาบนกันที่ไล่มาดิก็คือถ้าติดต่อคนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไล่มิวสิกแล้วก็เบอร์โทรก็098ครับผมยก714-6699โอ้เดี๋ยวขึ้นมาให้เนาะ098-714-6699โอเคนะครับไล่มิวสิกอีกเบอร์หนึ่งไลน์มีไลน์อีกคือเบอร์โทรศัพท์โอเคนะครับไลน์มิวสิกแกดไลน์มาได้ครับนะครับติดต่อคือในเขตสีสงครามนาว่าอากาศไปเบิดราคาเป็นกันเองเป้าถึงใจไปพี่ครับเป้าถึงใจไปพี่นะเอาเดี๋ยวเป้าไลน์ใหญ่ห้างไลน์มิวสิกนาว่าครับผมขอบคุณครับครับผมเพิ่งกำลังเอารถขึ้นไปพี่น้องเดี๋ยวอาจารย์ผมขอถ่ายรูปไทยให้บอกหรือที่เซลฟี่หรือไทยประเทศไทยรถขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวรถตกมารถออกไม่ได้เอาขึ้นมาเพื่อคนเกียรติเลยครับพ่อผมเห็นเจ้าในเพจเนาะครับผมเพจกับยูทูบเอาขอบคุณที่ติดตามกันเครื่องเสียงบ้านหัวล้านขึ้นเขาหัวล้านนี่เนาะลูกครับเออขออะไรนะครับขออะไรโอเคเอามันๆนะครับเด้อเดี๋ยวเอาไปลงช่องเดี๋ยวเอาไปลงช่องเอาเดี๋ยวผมจะติดตามครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากเอารถขึ้นไปมาป่ะนะจังวะมาทีขึ้นบ่ได้เด้ฮะเอาปิดคลิปไปก่อนนี้ครับฟ้าสิมานะครับฝนสิมาฟ้าสิไล่เพิ่นเอาเครื่องขึ้นไปตรงคอนกรีตนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหานะครับเวลาฝนตกพื้นมันแฉะนะครับเดี๋ยวมันจะจมนะครับสวัสดีพี่น้องทั้งหลายปู่ย่าตายายเอื้อยซ้ายอ้ายพี่มาแล้วมื้อนี้มาแล้วมื้อนี้ผู้น็อตเครื่องเสียงบ้านบาดคือเก่าผู้น็อตเครื่องเสียงหัวล้านคนลือก็เอา